คราวที่แรกพูดไอ้ก้าวไกลนี่มันโง่หรือมันฉลาดไปมานี่มันฉลาดมากหนึ่งมันทำลายเพื่อไทยเละตุ้มเป๊ะเลยตอนนี้อันที่สองสถานการณ์ปัจจุบันเขาเรียก discredit หรือลดความเชื่อถือองค์กรอิสระความเชื่อถือหมดสารนุนวันนี้ก็ไม่กล้าพูดไม่รับก็โดนด่าเละเพราะรู้ว่าพิธายังไงก็ไม่ได้เป็นนายกอยู่แล้วก็เลยเลื่อนออกไปก่อนนะถ้าเอาพวก188มาเนี่ยเอามาไม่ได้หมดนะแล้วคุณคิดว่าไอ้พวกที่จะมารวมเนี่ยคุณต้องได้อย่างนู้นได้อย่างนี้อำนาจต่อรองน้อยลงค่ะยังตกลงเรื่องตำแหน่งอะไรต่างๆยังไม่จบหรอยังไม่จบวันนี้ดังนั้นแสดงว่าวันที่4นี้จะต้องเลื่อนไม่เลื่อนโหวตไปแต่ว่าโหวตใครอะพี่หมอเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นคุณเศรษฐาโหวตก็โหวตได้แค่ครั้งเดียวคุณเศรษฐาเป็นตัวหลอกวันนี้เองศาลรัฐธรรมนูญที่ได้มีการนัดอ่านคำวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะล่าสุดก็ได้มีการเลื่อนนะคะในการที่จะสั่งรับคำร้องของผู้ตรวจการก่อนหน้านี้ในเรื่องการตีความค่ะว่าสภาเนี่ยสามารถจะใช้ข้อบังคับข้อที่41ในการห้ามเสนอชื่อซ้ำได้หรือไม่เลื่อนจากวันนี้ไปมีคำสั่งอีกทีในวันที่16สิงหาคมนะคะเวลา 9:30 นาทีนั่นหมายความว่าความชัดเจนที่ว่าจะมีออกมาก่อนนัดโหวตนายก4สิงหาคมนั้นยังไม่มีจากศาลรัฐธรรมนูญในส่วนนี้ค่ะถามกลับมาที่คุณหมอบุญวนาสินค่ะการเมืองวุ่นวายมากเลยแต่ว่าเราก็ยังคงจะต้องจับตาดูเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญความเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนหน้านี้ครั้งสุดท้ายที่คุณหมอบุญมาพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่ามียิ้วอยู่3ก๊กตอนนี้ยังมองเหมือนเดิมไหมผมอายุน้อยกว่าประชาธิปไตยไทยแค่6ปีประชาธิปไตยใน91ผมน้อยกว่า6ปีเองเพราะฉะนั้นจะต้องรออีก300ปีถึงจะเห็นประชาธิปไตยที่ชัดเจนคราวนี้ไอ้งิ้วที่ผมพูดถึงเนี่ยผมใช้คำพูดงิ้วนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะละครดูง่ายค่ะนะปาหีอ๋อปาหีปาหีนี่ก็ดูง่ายแต่งิ้วนี่ยากทำไมเพราะพวกคุณไม่เข้าใจภาษาผมเข้าใจภาษาคนจีนที่มาเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งทำประโยชน์เพราะคนขยันมีความสร้างสรรค์แต่ที่แย่ก็คือมันเป็นนิสัยที่คนจีนชอบตอบแทนเวลาใครทำบุญคุณให้ก็เอาของไปให้มันทำมาร้อยปีทำให้คนรับมันชินพี่หมอกำลังพูดถึงระบบอุปถัมภ์อุปถัมภ์โอเคระบบอุปถัมภ์เพราะว่าไอ้เจ้าสัวที่คุณดูสิเจ้าสัวใหญ่ๆมีคนไทยที่ไหนไม่มีแต่ผมมีความหวังนิดๆว่าเจเนอเรชั่น3กับ4ของลูกกับหลานผมเนี่ยมันมีความโปร่งใสอย่างชาติศิริกับลูกชายผมอยู่ MIT เนี่ยโปร่งใสชัดเจนอะไรที่เทาไม่เอาเลยอันนี้ข้อดีอันนี้คือรุ่นถัดเป็นรุ่นใหม่รุ่นถัดมารุ่น4นะต่างกับรุ่นพ่อคุณชาตรีนะอันนี้ชมล่ำซ้ำไม่ต้องพูดถึงเขาดีมานานแล้วคราวนี้พูดถึงอีก2เจ้าไม่อยากเอ่ยชื่อเรื่องเบียร์กับเรื่องเกษตรเนี่ยไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปเอ่ยครับไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาเพราะว่าเบียร์ดีลูกออกมาก็ดีมากเกษตรครึ่งต่อครึ่งก็เป็นความหวังที่ดีว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีความคิดที่ดีโปร่งใสแล้วก็ทำอะไรถูกต้องแล้วก็คิดถึงสิ่งแวดล้อมอันนี้ทำให้ผมสบายใจแต่ลูกนักการเมืองมันเลวลงทำไมเพราะตอนเด็กๆเนี่ยอันนี้ผมรู้จักลูกเพราะว่าผมสนิทกับนักการเมืองเยอะเพราะว่าเป็นเด็กๆเนี่ยเห็นใครเอาตู้เย็นมามีแบงค์เต็มตู้เลยโอ้ยบอกพ่อกูเก่งเว้ยไม่ต้องทำงานแต่รวยเพราะฉะนั้นไอ้ลูกนักการเมืองเนี่ยมันแย่กับลูกพ่อเขาจะว่าเอานะคะคุณหมอเพราะว่านักการเมืองผมไม่ได้เอ่ยชื่อคราวที่แรกพูดไอ้ก้าวไกลนี่มันโง่หรือมันฉลาดไปมานี่มันฉลาดมากหนึ่งมันทำลายเพื่อไทยเละตุ้มเป๊ะเลยตอนนี้อันที่สองสถานการณ์ปัจจุบันเขาเรียก discredit หรือลดความเชื่อถือองค์กรอิสระคุณรับจากชะตากรรมที่เขาเผชิญอยู่อะไรต่ออะไรเนี่ยโดนลดความเชื่อถือหมดสารนุนวันนี้ก็ไม่กล้าพูดไม่รับก็โดนด่าเละเพราะรู้ว่าพิธายังไงก็ไม่ได้เป็นนายกอยู่แล้วก็เลยเลื่อนออกไปก่อนนะไปนั่งคิดกันให้ดีอย่าให้เสียหายนะฮะคราวนี้นโยบายของก้าวไกล300เรื่องเนี่ยผมว่าทำได้ 10% ก็เก่งแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้จะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่ามันเป็นไม่ได้ตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะโชคดีเนี่ยถ้าเป็นก็โดนสวดเละเลยอ๋อเพราะว่ามันทำไม่ค่อยได้ไม่ใช่ทำไม่ได้คือผมเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทั้งรัฐมนตรีทุกรัฐบาลยกเว้นลุงตู่อันสุดท้ายคือประธานที่ปรึกษารองนายกยิ่งลักษณ์แต่อยู่ได้แค่6เดือนแล้วค่ะอยู่นานที่สุดใครรู้ไหมป้าเปรมกับชาวลิตพอด้วยความประสบการณ์ของคุณหมอด้วยมาดูนโยบายก้าวไกลปุ๊บดีแล้วแหละที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลที่พูดเพราะอะไรเวลาผมเป็นที่ปรึกษาพยายามจะเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนกฎหมายทำไม่ได้เลยแล้วผมอยู่ไปให้เสียเวลาแล้วก้าวไกลบอกว่าภายใน100วันจะเปลี่ยน300เรื่องค่ะความจริงมาตรา112
ควรจะอยู่ที่298ไม่ต้องไปพูดถึงมันเลย10อย่างที่ต้องทำความยากจนความปฏิรูปราชการระบบราชการจะบิ๊กตู่ข้อเสียนิดหนึ่งก็คือว่าอย่างที่ผมพูดคราวที่แล้วสร้างระบบราชการเป็นยักษ์ที่ชั่วร้ายขึ้นมาให้ใหญ่โตเพราะแกเป็นข้าราชการแต่ว่าตอนนี้ถ้าเพื่อไทยเข้ามาแล้วเรื่องของการจับขั้วเปลี่ยนขั้วต่างๆความมีเสถียรภาพของรัฐบาลที่กำลังจะรวมตัวกันใหม่หรือเป็นพรรคร่วมใหม่มันจะเหนียวแน่นไหมมันจะอยู่ถึง4ปีไหมนี่หลายๆคนเขาก็มองไว้พี่หมอเพื่อไทยนี่นะตกฐานะลำบากอย่างที่ก้าวไกลคาดไว้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่าอะไรรู้ไหมหมอชลน่านพูดออกมาคำหนึ่งว่าเพื่อไทยไม่ใช่พรรคใหญ่นะพรรคที่ใหญ่กว่าผมมีนะ188โดนด่าเละเลยก็แสดงเขารู้ตัวแล้วเขาไม่มีอำนาจต่อรองแน่นอนที่สุดก่อนเขาจะโหวตให้เนี่ยเขาต้องคุยคุณก่อนเฮ้ยผมได้กระทรวงอะไรใช่ๆนะใช่พรรคนู้นพรรคนี้ต้องเป็นไงถามนิดนึงหรอเขาคุยกันจบหรือยังถ้าคุณนับคะแนนตะกี้ผมไม่ทันดูของคุณถ้าเอาพวก188มาเนี่ยเขาเอามาไม่ได้หมดนะเขาได้ไม่ถึง250ได้ประมาณต่ำกว่าก้าวไกลกันแล้วกันสัก8เสียงเพราะฉะนั้นฟอร์มไม่ได้ก็ต้องพึ่งสว100เสียงอ้าวแต่ว่าในการบริหารประเทศหรือว่าการผ่านกฎหมายต่างๆถ้าไม่ถึง250มันก็ลำบากนะพี่หมอก็ถึงพูดไงว่า376เสียงกึ่ง376อย่าพูด376ตอนนี้ได้แค่290ต้องการไม่ถึงด้วย278ต้องการ100ยากกว่าของก้าวไกลต้องการ60แล้วคุณคิดว่าไอ้พวกที่จะมารวมเนี่ยไม่ดีแมนเหรอว่าให้กูต้องได้อย่างนู้นได้อย่างนี้ใช่ใช่ใช่อำนาจต่อรองน้อยลงค่ะเรื่องนี้คือปัญหาที่คุยกันไม่จบอย่างพรุ่งนี้วันที่4เนี่ยก็ยังไม่จบอ๋อวันนี้คิดว่ายังตกลงเรื่องตำแหน่งอะไรต่างๆยังไม่จบหรอยังไม่จบวันนี้ดังนั้นแสดงว่าวันที่4นี้จะต้องเลื่อนไม่เลื่อนโหวตไปแต่ว่าโหวตใครอะพี่หมอเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นคุณเศรษฐาโหวตก็โหวตได้แค่ครั้งเดียวคุณเศรษฐาเป็นตัวหลอกตัวจริงคือใครผมพูดเขาผมรู้แต่ผมบอกไม่ได้ก็บอกเลยมันสองอย่างเลยจำได้ไหมที่พูดว่าอันที่หนึ่งยุบพรรคเสียแล้วก็ก้าวมาทางนี้ถูกไหมหรืออันที่สองบิ๊กป้อมกล้าไหมที่จะเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลพรุ่งนี้เนี่ยคุณทักษิณเขาเรียนบทเรียนแล้วอย่าให้คนอื่นเป็นอันขาดตำแหน่งนี้เพราะโดนคุณสมัครจำได้ไหมจำได้ผมไม่อยู่คุณสมัครเป็นคนดีนะผมเพื่อนสนิทผมเหมือนกันแต่เป็นคนดีงั้นถามแบบนี้เลยคำถามสุดท้ายที่หลายๆคนอยากรู้คุณทักษิณวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมามีข่าวว่าจะเลื่อนกลับละไม่ได้กลับวันที่10สิงหาละคุณทักษิณจะได้กลับเมืองไทยไหมแล้วถ้ากลับเนี่ยจะกลับด้วยเงื่อนไขหรือว่าสถานการณ์แบบไหนให้คุณหมอทิ้งท้ายตรงนี้ไว้นิดนึงก็ผมพูดแล้วกับผมกับจตุพรเหมือนกันไม่มีทางกลับวันที่10เพราะเมื่อวานเจอหุ่นเผา3คนถอยเลยไม่ต้องมาแล้วกลับไม่ได้แล้วถ้ากลับจะกลับในช่วงไหนด้วยสถานการณ์แบบนี้คือนายกนี่นะถ้าพูดถึงนายกเนี่ยถ้าคุณอุ๊งอิงรับเนี่ยหลายฝ่ายยอมรับแต่อุ๊งอิงคงไม่ยอมอ๋อเป็นนายกนะคะอันเพราะไม่อยากรับหน้าเสือเพราะคุณแม่บอกรู้แหละทำไม่ได้อ่ะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสรุปค่ะการเมืองไทยเรายังไม่เห็นนายกโอเควันนี้ยังไม่เห็นค่ะกระทั่งวันนี้วันที่3แล้วค่ะก็ยังไม่เห็นนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะนายแพทย์บุญวรรณศิลป์ค่ะที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับเราในทันท้องวันนี้กลับขอบพระคุณด้วยค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ